ผมบอกเลยนะครับสำหรับใครไม่ดูคลิปนี้คือพลาดมากๆถ้าใครที่กำลังหาหูฟังที่ครอบจักรวาลครอบแบบครอบจริงๆอ่ะทั้งเสียงหูฟังไมโครโฟนการเชื่อมต่อน้ำหนักและการสวมใส่บวกกับราคาครบทุกองค์ประกอบเลยครับทุกคนดูคลิปนี้จบเนี่ยผมบอกเลยว่าอยากเป็นเจ้าของหูฟังตัวนี้แน่นอนนะฮะวันนี้ผมมากับหูฟังที่เป็นตัวชูโรงของทาง Signal eSport เลยครับทุกคนวันนี้ผมมากับ WP601 Black ครับซึ่งหูฟังตัวนี้เป็น 7.1 Surround Sound ไม่พอยังเป็นรูปแบบ Gaming Wireless ด้วยครับเรียกว่า Signal เนี่ยปล่อยของกันปลายปีเลยนะครับเห็นพี่แกแบบเงียบๆเนี่ยบอกเลยว่าซัดเรียบนะครับเพราะล่าสุดไปเช็คทางแบรนด์ของหมดแล้วยังไม่ปล่อยคลิปรีวิวอ่ะของหมดแล้วนะครับตอนนี้ทำไมมันถึงดูขายดีขนาดนั้นครับมันเวอร์หรือเปล่ามันโมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับพวกหูฟังตัวนี้เนี่ยศักยภาพของเขาเป็นแบบไตรโหมดครับเชื่อมต่อได้3รูปแบบเลยระบบสายไวเลสและบลูทูธใช้งานได้หมดเลยแค่นั้นไม่พอนะเขายังมีค่าความดังที่ต่ำมากๆนะครับหยุดที่20โอห์มด้วยกันคือมันต่ำจริงๆ20โอห์มในที่นี้ก็คือค่า impedance นั่นแหละนะครับหรือค่าความต้านทานนั่นเองตัวนี้เนี่ยจะมีส่วนความดังของตัวหูฟังแล้วบอกเลยผมเปิดแค่ 50% น่ะเสียงแบบลั่นหัวโยกอ่ะบอกตรงเลยนะครับจะเจ๋งขนาดไหนวันนี้ไปเจาะรายละเอียดพร้อมกันนะฮะเรามาเริ่มตั้งแต่จุดเด่นของเขากันก่อนเลยนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้หูฟังซับพอร์ตการใช้งาน 7.1 Surround Sound ครับใครจะเอาไปดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะผมบอกเลยสามารถใช้งานได้หลากหลายมิติเสียงแน่นอนลองใช้งานกันได้นะครับต่อมาตัวหูฟังเชื่อมต่อแบบ3 mode connection หรือแบบ tri mode นั่นเองนะครับใช้งานได้ทั้งระบบสายไวเลสและบลูทูธครับแล้วระบบบลูทูธของเขาเนี่ยนะครับเขาเชื่อมต่อแบบบลูทูธ 5.2 ด้วยนะครับกดปุ๊บปุ๊บติดปั๊บปั๊บใครใช้สมาร์ทโฟนเอาไปใช้งานเนี่ยผมบอกเลยว่าลื่นปื๊ดปานมากๆนะครับแล้วระยะในการใช้งานของเขาอยู่ที่10เมตรเลยนะครับสำหรับระบบไร้สายนะฮะอีกจุดหนึ่งที่ข้ามไปไม่ได้เลยนะครับสำหรับจุดเด่นของเขาคือหูฟังตัวนี้มีไมโครโฟนมาให้2ตัวนะครับฟังไม่ผิดครับทุกคนมีไมโครโฟนมาให้2ตัวคือไมโครโฟนติดตัวหูฟังครับแล้วไมโครโฟนแบบถอดออกได้ครับนี่มันจะบ้ากันไปใหญ่แล้วนะครับไม่คิดว่าหูฟังจะทำมาถึงขั้นนี้กันแล้วอะไรมันจะขนาดนี้เสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปฟังในส่วนของช่วงการเทสนะครับหูฟังตัวนี้เป็นแบบอัลตราไรท์เวทนะครับน้ำหนักเบามากครับอยู่ที่188กรัมเท่านั้นตามสเปคที่เขาระบุมาเบาจริงครับทุกคนใส่ได้แบบทั้งวันทั้งคืนน่ะแม้จะเป็นคนที่ชอบใส่แว่นไปด้วยทำงานไปด้วยอย่างผมก็ตามนะครับยังใส่ได้ยาวๆไม่รู้สึกรำคาญเลยครับเขาจัดการมาได้ดีมากๆในส่วนของน้ำหนักนะฮะต่อมาคือส่วนของหูฟังครับตัวนี้ออกแบบมาดีพอสมควรนะครับโดยเรื่องของความกระทัดรัดเนี่ยทำมาดีมากๆและความพิเศษของเขาคือการพับตัวหูฟังได้ครับเพื่อพกพาไปนอกสถานที่ได้แบบสะดวกในการใช้งานนั่นเองนะฮะฟองน้ำของหูฟังตัวนี้นะครับเป็นแบบผ้าเฟล็กซ์ซอฟครับที่นุ่มมากๆใส่ได้ยาวๆครับและสามารถเปลี่ยนฟองน้ำได้ด้วยนะครับฉะนั้นทุกคนสบายใจได้สำหรับส่วนนี้นะฮะปุ่มการใช้งานของเขามีมาให้หลากหลายด้วยตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นนะครับปรับได้ทุกฟังก์ชันที่หูฟังดีๆตัวหนึ่งควรจะมีปรับยังไงเดี๋ยวคลิปนี้มีสอนนะครับใช้งานปุ่มต่างๆด้วยนะครับก็ไปชมกันในส่วนของการตั้งค่าปุ่มต่างๆนะฮะแล้วหูฟังตัวนี้ใช้งานได้แบบ multi compatibility นะครับใช้งานได้ทั้ง PC Mac OS Mobile Tablet PS5 PS4 Nintendo Switch Smart TV ง่ายๆก็คือใช้งานได้หมดเลยนะครับเป็นไงครอบจักรวาลจริงๆใช่ไหมครับทุกคนมีขายกี่สีกี่แบบในท้องตลาดนะครับหลักๆตอนนี้จะมีทั้งหมด2สีด้วยกันคือสีขาวกับสีดำและสีขาวเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยมากๆนะแต่เอาจริงก็จับทั้ง2สีอยู่ที่ความชอบนะครับแล้วการรับประกันของเขาอยู่ที่2ปีเต็มๆอย่างทาง Signal นะฮะและนี่คือส่วนของตัวสเปคของเขานะครับสำหรับใครที่อยากอ่านตัวสเปคแบบละเอียดสามารถกดพอสและดูรายละเอียดก่อนได้ครับสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างครับเริ่มจากส่วนแรกคือหูฟังครับสาย Type C USB ครับไมโครโฟนแยกครับมีมาให้นะฮะต่อมาคือ receiver ครับในการเชื่อมต่อระบบไร้สายของเขานะครับและสุดท้ายคือคู่มือการใช้งานพร้อมเอกสารใบประกันต่างๆเก็บไว้ให้ดีนะฮะหูฟังตัวนี้ออกแบบมาเป็นรูปแบบหูฟังเกมมิ่งขนาดเล็กนะครับเป็นแบบอัลตร้าไลท์เวทนะครับน้ำหนักเบามากๆทำมาเพื่อให้พกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกนะครับและใช้งานได้ยาวนานโดยเฉพาะเลยแล้วหูฟังของเขาเป็นแบบ close back นะครับเก็บเสียงรอบนอกได้ดีมากๆเปิดเสียง 50% นี่คือไม่ได้ยินเสียงรอบนอกแล้วนะครับผมบอกไว้เลยนะคือเก็บเสียงดีจริงๆแล้วเสียงลั่นมากๆด้วยนะฮะรูปแบบไฟของเขาตัวนี้ไม่มีไฟมาให้นะครับเพราะเขาเป็นหูฟังแบบ e-sport ไงแต่จะมีไฟ LED บอกสัญญาณการเชื่อมต่อมาให้ในส่วนของไฟ status เล็กๆนะครับแล้วในส่วนของตัวโลโก้ของเขามีมาให้ในส่วนของตัวหูฟังข้างๆนะครับทั้ง2ข้างเลยแล้วก็โลโก้ LR ก็มีมาให้ด้วยแบบมินิมอลนะครับไม่ต้องกังวลสำหรับส่วนนี้ใส่ใช้งานถูกข้างแน่นอนนะฮะ
ไมโครโฟนของเขาตรงนี้ก็เป็นส่วนที่พิเศษมากๆนะครับเพราะไมโครโฟนเนี่ยของตัวหูฟังมีมาให้2แบบคือไมโครโฟนติดตัวหูฟังและแบบถอดแยกได้ปรับได้360องศาครับยืดหยุ่นได้เต็มที่ซึ่งเป็นแบบโอมนิไดเรคชันนอลนะครับก็คือรับเสียงได้ทุกทิศทางเลยนะครับสำหรับไมแบบแยกของเขาการปรับระดับและการยืดหยุ่นของเขาตัวนี้ยืดหยุ่นได้ดีมากๆนะครับรวมๆแล้วถ้าเช็คดูเนี่ยบอกเลยว่าทำมาดีพอสมควรครับบวกกับตัวหูฟังสามารถพับเก็บได้อีกด้วยตรงนี้ตอบโจทย์สำหรับคนชอบพกพาหูฟังไปไหนมาไหนมากๆเพราะจะช่วยให้หูฟังเนี่ยพกได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไดเวอร์ของหูฟังตัวนี้นะครับอยู่ที่40มิลลิเมตรครับแล้วพอร์ตการใช้งานของเขาเป็นรูปแบบไตรโหมดพอร์ตนะครับใช้งานทั้งระบบการชาร์จพลังงานให้ตัวหูฟังได้เสียบใช้งานไมโครโฟนได้และใช้งานตัวหูฟังแบบสายได้ครับซึ่งพอร์ตของเขาเป็นแบบ Type C นะครับเอาจริงก็เพิ่งเคยเห็นพอร์ตการใช้งานแบบนี้นะครับใช้คุ้มค่ามากๆเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยครับปุ่มการใช้งานของเขามีมาให้ทั้งหมด3ปุ่มหลักๆนะครับคือปุ่มการเปิดปิดการใช้งานครับปุ่มโหมดครับซึ่งปุ่มนี้ก็ใช้งานได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับมีหลายฟังก์ชันในปุ่มเดียวเลยและสุดท้ายคือปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับปุ่มการเปิดปิดต่างๆนะครับการใช้งานมี2ฟังก์ชันคือการกดค้างเป็นการเปิดปิดหูฟังครับและการกดสั้นๆ1ครั้งเนี่ยนะครับจะเป็นการกดเพลย์กดพอสครับหรือกดหยุดเพลงนั่นเองหรือกดรับสายวางสายก็ทำได้เหมือนกันนะครับต่อมาคือปุ่มโหมดนะครับปุ่มนี้บอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะรวมหลากหลายฟังก์ชันไว้ในปุ่มเดียวครับกดค้างยาวๆครับคือการเปลี่ยนโหมดการใช้งานบลูทูธกับเกมมิ่งนะครับซึ่งเกมมิ่งเนี่ยจะมี2โหมดคือไวเลสและระบบสายนะครับก่อนใช้ระบบสายอย่าลืมเปลี่ยนโหมดเป็นเกมมิ่งก่อนไม่งั้นจะไม่สามารถใช้งานระบบสายได้จะชาร์จได้อย่างเดียวอันนี้ต้องบอกทุกคนไว้นะครับต่อมาคือการกด1ครั้งสั้นๆนะครับจะเป็นการมิวไมโครโฟนกดอีกครั้งก็เป็นการโอเพนไมโครโฟนนะครับเป็นการเปิดปิดไมโครโฟนนั่นเองต่อมาคือการกด2ครั้งติดกันนะครับจะเป็นการเปิดโหมดใช้งาน 7.1 เซอร์ราวด์ซาวด์ของตัวหูฟังนะครับและปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบสตีริโอนั่นเองปรับได้เต็มที่ที่ส่วนนี้นะฮะจริงๆการใช้งานปุ่มเนี่ยมีบอกในคู่มือการใช้งานทั้งหมดแล้วนะครับสามารถเปิดอ่านในคู่มือการใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะฮะถัดมาคือส่วนของวัสดุของเขานะครับสำหรับหูฟังตัวนี้วัสดุโดยรวมนะครับเป็นพลาสติกทั้งหมดครับน้ำหนักอยู่ที่188กรัมนี่คือตามสเปคของเขาที่บอกนะซึ่งถือว่าเป็นน้ำหนักที่เบามากๆนะครับเป็นแบบอันต้าไรท์เวทนะครับเอียร์แพดของเขาเป็นยังไงครับเมมโมรี่โฟมของเขาเนี่ยนุ่มมากๆครับซึ่งตัวเมมโมรี่โฟมหุ้มด้วยเนื้อผ้า1ชั้นนะครับไม่ใช่หนังเทียมนะแถมตัวเอียร์แพดของเขาสามารถถอดออกมาจากตัวหูฟังได้ด้วยเยี่ยมมากๆนะครับด้านในเอียร์แพดเนี่ยเป็นเนื้อผ้าบางๆระบายอากาศได้ดีครับใส่สบายแน่นอนค่าพลังงานและแบตเตอรี่ของเขาตัวนี้อยู่ที่400มิลลิแอมป์ครับใช้งานได้สูงสุดอยู่ที่50ชั่วโมงสำหรับโหมดบลูทูธและ20ชั่วโมงนะครับสำหรับโหมดเกมมิ่งไวเลสนะครับใช้เวลาในการชาร์จ 2.5 ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับถ้าเกิดจะให้ทุกคนพิจารณาผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนนี้แหละเพราะเขาให้พลังงานมาค่อนข้างน้อยพอสมควรนะสำหรับผมนะครับส่วนตัวน่าจะให้สัก120ถึง150ชั่วโมงอะไรประมาณนี้น่าจะจับมากๆเลยสำหรับใครที่อยากใช้งานยาวๆก็อาจจะลองพิจารณาส่วนนี้กันดูนะครับแต่ถ้าใครไม่ติดเน้นใช้งานและเสียบชาร์จก็ใช้งานได้นะครับเต็มที่ก็น่าจะ 2-3 วันได้อยู่นะครับแบบใช้งานหนักๆนะต่อไปเราลองไปฟังในส่วนของเสียงไมโครโฟนแล้วก็ตัวหูฟังกันบ้างนะครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับนี่คือเสียงจากไมโครโฟน WP601 ครับลักษณะเสียงเนี่ยจะประมาณนี้นี่คือแบบไมโครโฟนที่เป็นแบบยังไม่ได้เสียบไมโครโฟนแยกนะครับลักษณะเสียงประมาณนี้บันทึกผ่านสมาร์ทโฟนผ่านรูปแบบบลูทูธเลยนะครับเอาแบบง่ายๆไงให้ทุกคนได้ฟังกันแบบเรียลๆเลยนะครับต่อไปลองไปฟังแบบไมโครโฟนแบบแยกของเขากันบ้างว่าลักษณะเสียงของเขาจะเป็นยังไงนะครับผมใส่ไมโครโฟนแบบแยกแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับนี่คือเสียงของเขาครับตัวไมค์เนี่ยเป็นแบบ Omnidirectional นะครับก็คือรับเสียงทั้งตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เลย
ก็คือเสียงมันเข้าแบบชัดเจนมากๆใช่ไหมครับลักษณะเสียงจะประมาณนี้แหละนะครับลองตัดสินใจกันดูเชื่อมต่อแบบเดิมเลยคือแบบบลูทูธนะครับเป็นระบบที่เชื่อมต่อได้ง่ายที่สุดเอาไปใช้กับสมาร์ทโฟนก็ได้ใช้กับคอมพิวเตอร์ที่รองรับบลูทูธก็ได้ลักษณะเสียงประมาณนี้ถูกใจทุกคนไหมลองตัดสินใจกันดูนะครับรีวิวการสวมใส่และการใช้งานนะครับพอใส่ใช้งานบอกตามตรงเลยว่าหูฟังเบาๆแพงๆบางตัวเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อเลยก็ได้นะเพราะตัวนี้ทำมาดีมากๆนะครับจากการใส่ครั้งแรกแบบ first impression เนี่ยมันรู้สึกได้เลยแบบสบายมากๆครับพอเปิดเพลงเนี่ยผมบอกเลยว่าเบสโคตรดีครับทุกคนคือเสียงมันกระหึ่มแบบอันตราเบสมากๆแบบเอ็กซ์ตราเบสเลยครับคือเสียงมันดังจริงความลั่นเนี่ยผมบอกเลยว่า10เต็ม10นะครับลั่นจริงอะไรจริงครับลั่นหูโยกอ่ะทุกคนเสียงเท้าได้ยินชัดไหมในเกมนะครับบอกเลยว่าชัดแจ๋วครับแล้วหูฟังเนี่ยบอกเลยไม่แสบแก้วหูเลยนะครับสำหรับเสียงแหลมนะเสียงปืนดังๆเนี่ยไม่แสบแก้วหูนะครับใส่ใช้งานได้ยาวๆนะครับไม่ปวดหูนะฮะผมไล่ยาวขนาดนี้ทุกคนคิดว่าหูฟังตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับทุกคนฟังดีๆนะหูฟังตัวนี้ราคาแค่ 1,490 บาทครับใครจะไปคิดเลยครับว่าหูฟัง 1,490 บาทในยุคนี้เนี่ยจะให้ทั้งฟังก์ชันการเชื่อมต่อที่เป็นแบบไตรโหมดฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายปุ่มก็ใช้งานได้เยอะแยะขนาดนี้ใครจะคิดใช่ไหมผมก็ยังไม่เชื่อเลยพอผมเห็นหูฟังตัวนี้โอ้โหซิกโน่ปล่อยของจริงปลายปีนี้สุดยอดนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับรายละเอียดทุกอย่างผมแปะให้ในส่วนของใต้คลิปหมดแล้วนะครับสั่งซื้อเยอะๆสุดท้ายอย่าลืมนะครับกด Subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ